ส่วนที่ถึงอุ้งอิงอย่าสติแตกต้องทํางานเพื่อชาติล้างบาปให้พ่อส่วนที่ฝากถึงอุ้งอิงที่ออกมาอดครวนทํางานแค่หนึ่งเดือนจะไล่แล้วหรือบอกฟังให้ดีๆมี3ามข้อที่จะทําอย่าสติแตกฟังแต่คนรอบข้างมโนใส่หูเตือนคนทั้งประเทศรู้พ่อทําอะไรไว้ต้องทํางานเพื่อประเทศชาติล้างบาปให้พ่อในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิหรือสนทิทอปเมื่อวันศุกร์ที่สี่ตุลาคมที่ผ่านมานายสนทิลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้นําคลิปวิดีโอที่เคยไลฟ์สดในรายการสนธิเล่าเรื่องเมื่อวันพุทธที่สองตุลาคมมาเผยแพร่อีกครั้งซึ่งเป็นการพูดคุยโดยตรงถึงนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวันก่อนอดครวญว่าทํางานยังไม่ถึงเดือนเลยแต่นายสนธิจะชุมนุมขับไล่แล้วคุยกันก่อนได้ทั้งนี้นายสนธิได้ชี้แจงว่าตนเองมี3ามเรื่องที่จะทําคือหนึ่งจะไปยื่นขอความเป็นธรรมกับกรณีที่โดนลอบสังหาร เมื่อวันที่17เมษายน52โดนยิง200นัดบาดเจ็บสาหัสแต่จนถึงวันนี้คดียังไม่คืบ 2. ปัญหาผู้ลี้ภัยชาวพม่ารวมทั้งแรงงานพมา่าซึ่งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยย่อนยานปล่อยปละละเลยกับปัญหานี้จนมีการตั้งชุมชนตั้งโรงเรียนเป็นเจ้าของกิจการค้าขายซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย ล้วนอยู่ในความดูแลของรัฐมนตรีจากพรคภูมิใจไทยสปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาที่ขเขมรกำลังจะขโมยเกาะกูดของไทยไปหากเราต้องยกชาติยกแผ่นดินยกพื้นที่ให้กับเขมรขโมยพื้นที่เกาะกูดไปรวมเป็ดเสร็จรวมทั้งช่อราชบังหลวงช่วยเหลือผู้คนในเครือข่ายตัวเองผมบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมจะขอลงถนนเพื่อที่จะไล่ท่านแต่ผมไม่ได้บอกว่าทันทีผมบอกจะรอจนถึงปีหน้านายสนธิกล่าวนายสนธิ ยังกล่าวถึงนายกแพทองทานว่าถ้าไม่โกหกตัวเองก็ต้องย่อมรู้ว่าทักษิณชินวัตรพ่อของนายกมีคดีทุจริตจนสารลงโทษจำคุกแต่ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกซึ่งเรื่องนี้มีคนไปแจ้งความไปร้องปอปชไปร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งยังไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องจะลงเอ,อยอย่างไรผมจะจับตาดูการทํางานของท่านไปฟังคําพูดของผมผมบอกไม่ใช่มาไล่ตอนนี้อาจจะเป็นปีหน้าต้นปีหรือกลางปีหรือปลายปี ขึ้นอยู่กับการกระทําของท่านนายกว่าหนึ่งท่านทํางานเพื่อชาติหรือเปล่าที่ผมต้องการคือท่านต้องทํางานเพื่อชาติเพื่อส่วนรวมท่านสามารถจะทิ้งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับท่านพ่อท่านแม่ท่านพี่ท่านน่นนี่นั่นคนใกล้ชิดไว้ข้างๆตัวแล้วท่านก็บอกถ้าท่านนายกทํางานเพื่อชาติจริงๆท่านจะล้างบาปให้กับพ่อท่านที่สําคัญที่สุดนอกเหนือกว่าสิ่งอื่นใดแม้กระทั่งการยิงผมคือท่านต้องไม่ขายชาติท่านต้องไม่ยกแผ่นดินเกาะกูดให้กับขเมร เพื่อแลกกับสิทธิในการขุดน้ํามันด้วยกันพื้นที่ทับซ้อนในทะเลชอบพูดนักว่าที่เท่ากับแมวดิ้นตายทะเลาะกันอยู่ได้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องทะเลาะปัญหาเรื่องยอมรับขเขมรยอมรับว่าที่นี่เป็นที่ของไทยไม่รู้เข้ามาเมื่อยอมรับแล้วการเจราจาพเพื่อที่จะลงทุนร่วมกันในที่นั้นย่อมเป็นไปได้ถูกไหมท่านนายกแต่ไม่ใช่มาตัดให้ขเขมรเพื่อให้ขเขมรมีสิทธิ์นี่คือสิ่งที่ผมจะยอมให้ไม่ได้นายสนธิกล่าว